ขอบสนามดาร์กไซด์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบโรนัลโดอาก้าตำนานดาวยิงทีมชาติบราซิลได้ชื่อว่าเป็นขวัญใจของแฟนบอลทั่วโลกด้วยดีลาการเล่นที่เร้าใจทำให้เขาเข้าไปนั่งใน4ห้องหัวใจของคนดูบอลได้ง่ายๆแม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่นกับทีมที่คุณเชียร์จนมักจะมีคำพูดเท่ๆว่าเขาเป็นนักเตะที่ไม่มีใครเกลียดและก็ไม่มีใครจะไม่รักแต่อย่างไรก็ตามหากจะมีแฟนบอลที่ต่างประเทศสักทีมที่จะไม่รักโรนัลโดหรือว่ารักโรนัลโดน้อยกว่าทีมอื่นก็คงจะเป็นสโมสรบาร์เซโลนาว่าแต่มันเพราะอะไรไปหาคำตอบได้กับดาร์กไซด์ในวันนี้ซึ่งหลังจากที่โรนัลโดย้ายมาร่วมทัพบาร์เซโลนาในวัยเพียงแค่20ปีจากสโมสร PSV Eindhoven พีโรนอาก้าก็สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกกับลีลาการเล่นอันสุดยอดกล้วยทอด2ถุงชนิดที่ถูกเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์หรือฟีโนเมนอลเขาเป็นนักเตะฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งเทคนิคการจบสกอร์ที่เฉียบขาดและก็ได้กลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลบาร์ซ่าอย่างรวดเร็วบาร์ซ่าที่มีแนวรุกนำโดยโรนัลโดถูกคาดหมายว่าจะทวงแชมป์ลาลิก้ากลับมาได้อีกครั้งแน่นอนหลังจากว่างเว้นไป2ปีปีนั้นพวกเขาเบียดแย่งกับเรอัลมาดริดคู่ปรับตลอดการที่คุมทัพโดยฟาบิโอคาเปโลส่วนบาร์เซโลนาก็คุมทัพโดยบอบบี้รอบสันตำนานกุนซือชาวอังกฤษพวกเขามีปีที่ยอดเยี่ยมนำโดยโรนัลโดที่ยิงประตูกระจุยกระจายตะข่ายกระจุยเก็บชัยชนะเป็นว่าเล่นแต่ว่าในปีเดียวกันเรอัลมาดริดก็ดันยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันเบียดแย่งแชมป์ของพวกเขามาอย่างสูสีแต่แฟนๆของบาร์ซ่าก็เชื่อมั่นว่าโรนัลโดจะนำแชมป์มาสู่พวกเขาได้มอนถ้วยไปได้สวยทั้ง2รายการยูฟ่าคัพวินเนอร์คัพโกปาเดเรบาซ่าผ่านแต่ละรอบมาได้อย่างไม่ยากลำบากแต่ทว่าสิ่งที่แฟนๆอยากได้สุดนั่นคือแชมป์ลาลิก้าสเปนที่มีความอยากได้เป็นเต้ยของวงการฟุตบอลสเปนกลับมาอีกครั้งและโรนัลโดเป็นความหวังสำคัญที่สุดด้วยฟอร์มการเล่นอันสุดยอดของโรนัลโดทำให้มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการย้ายทีมของเขาแม้ว่าตอนนั้นจะอยู่กับบาซ่าทางบาซ่าก็พยายามที่จะต่อสัญญากับเขาโดยโจเซฟหลุยนูนเยสยินดีที่จะต่อสัญญากับเขาอยู่ที่นี่ไปอีก10ปีเลยนะครับและแฟนๆก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ทว่าตัวของโรนัลโดรวมไปถึงเอเย่นขอรอท่าทีจนจบปีก่อนแต่ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะต่อสัญญาโดยโจนกาสปาร์ตรองประธานสโมสรบาซ่าในตอนนั้นย้อนความหลังถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้บาซ่าแตกหักกับโรนัลโดว่าวันนั้นน่ะกูจำได้เลยไอ้โรนัลโดมันเดินมาบอกกับเอเย่นแล้วมันให้คำมั่นสัญญากับพวกเราว่ามันจะอยู่ที่นี่ต่อซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราวางใจแต่นั่นแหละคือความผิดพลาดสัสเรื่องราวระหว่างโรนัลโดกับบาร์เซโลนาเริ่มมีความไม่แน่นอนสถานการณ์เริ่มไม่ชัดเจนแฟนบอลเองก็อยากให้โรนัลโดอยู่ต่อซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่ายังมีสตาร์คนดังอยู่กับทีมหรือไม่แต่ว่าจุดที่ทำให้แฟนบอลผิดหวังนั่นคือการกระทำครั้งหนึ่งที่พวกเขารู้สึกว่าโรนัลโดอาก้าไม่ได้รักทีมบาร์เซโลนาแบบที่พวกเขารักโรนัลโดด้วยความที่ปีนั้นเซกลาลิก้าดันปิดซีซั่นค่อนข้างช้ายืดเยื้อมาถึงปลายเดือนมิถุนายนเพราะตอนนั้นทีมเยอะมาก22ทีมการจัดโปรแกรมก็เลยต้องเตะกันถึง42นัดไม่ใช่38นัดแบบปัจจุบันซึ่งตรงจุดนี้ทำให้ตารางแข่งขันช่วงโค้งสุดท้ายของทีมมันดันไปชนกับทัวร์นาเมนต์ตูเดอฟองที่เป็นรายการเตรียมความพร้อมของเจ้าภาพฝรั่งเศสก่อนจัดฟุตบอลโลกในปีถัดไปถ้าอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆถ้าหากว่ามีรายการอุ่นเครื่องเทียบกับการลุ้นแชมป์ลีกช่วงท้ายซีซั่นแบบนี้นักเตะจะเลือกอยู่ช่วยสโมสรลุ้นแชมป์เสียมากกว่าแต่ว่าสำหรับโรนัลโดเขาทำในสิ่งที่แฟนบอลบาร์ซ่ารวมถึงตัวโค้ชไม่เชื่อว่าจะทำนั่นก็คือการเลือกไปเก็บตัวกับทีมชาติบราซิลแทนที่จะอยู่กับสโมสรในช่วงสำคัญที่สุดไม่ว่าบาร์เซโลนาจะพยายามมากมายขนาดไหนที่จะรั้งตัวเขาไว้ก็ไม่ได้ผลโรนัลโดเลือกจะกลับบาร์เซโลไปเล่นกับทีมชาติในขณะที่ทีมกำลังลุ้นแชมป์แบบนั้นตอนนั้นกับเรอัลมาดริดช่วงท้ายปีซึ่งมันก็เหลืออีกเพียงแค่3นัดก็จะจบซีซั่นอยู่แล้วอันที่จริงเรอัลมาดริดก็เสียนักเตะให้กับรายการนี้เช่นเดียวกันนั่นคือโรเบโต้คาร์ลอสที่ไปโชว์บานาน่าคิกอันลิลในรายการแต่ทว่าเทียบความสำคัญการที่เรอัลมาดริดไม่มีคาร์ลอสกับบาซ่าไม่มีโรนัลโดความเสียหายแม่โคตรต่างเลยล่ะครับสุดท้ายบาร์เซโลนาช่วงที่ไม่มีโรนัลโดก็สะดุดและเป็นเรอัลมาดริดที่เข้าป้ายคว้าแชมป์ในปีนั้นมาครองส่วนโรนัลโดเขาก็ยังช่วยทีมคว้าแชมป์รายการคัพวินเนอร์สคัพและโกปาเดเรพร้อมกับมีซีซั่นสุดโหดในอาชีพยิงไป47ประตูจากการลงสนาม49นัดแต่ทว่าการที่ทีมบาร์เซโลนาในช่วงเวลาสำคัญทำให้แฟนบอลบาร์ซ่าผิดหวังในตัวโรนัลโดเป็นอย่างมากและก็ผิดหวังยิ่งกว่าก็คือเมื่อถึงเวลาที่เขาบอกว่าจะเซ็นสัญญากับทีมโรนัลโดอาก้ากลับจะเปลี่ยนใจไม่ยอมต่อสัญญาและก็ทิ้งทีมไปอยู่กับสโมสรอินเตอร์มิลานในที่สุดซึ่งโจนกาสปาร์ตกล่าวถึงวันที่รู้ว่าต้องเสียโรนัลโดไว้ว่าผมพูดตรงๆว่าเราผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเราผิดหวังที่เขาหลอกเราต่างวางใจโรนัลโดเพราะว่าเขาบอกว่าจะต่อสัญญาผมแทบจัดงานแถลงข่าวไปแล้วแต่ถึงเวลาจริงๆเขากลับให้เอเย่นตัวเองแอบไปรับข้อเสนอกับทีมอื่นผมพูดเลยว่าจุดนี้แหละที่ผมมองว่าโรนัลโดไม่ให้เกียรติพวกเราเลยซึ่งถ้าหากเราสังเกตดีๆแฟนๆบาร์ซ่าที่สเปนแม้ว่าจะไม่ได้แสดงออกว่าเกลียดโรนัลโดแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงออกถึงความรักมากมายส่วนโรนัลโดเองก็มีหลายครั้งที่เขาจะออกมาสัมภาษณ์ไม่ค่อยเข้าหูแฟนบาร์ซ่าเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการยกให้เรอัลมาดริดเหนือกว่าบาร์ซ่าการยุให้เนย์มาร์ย้ายออกจากทีมหรือจะเป็นการวิจารณ์เมสซี่ซึ่งการที่คนเราจะเป็นที่รักของทุกคนมันเป็นเรื่องยากมากๆขนาดว่าโรนัลโดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่แฟนบอลทั่วโลกรักก็ยังมีอยู่ช่วงหนึ่งที่การกระทำของเขาไม่สามารถชนะใจคนที่นั้นได้ซึ่งมันก็คือบาร์เซโลนา